ที่เกิดในวันอังคารคนวันอังคารนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำอะไรรวดเร็วนะอังคารแท้ๆเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บล้างจานฝาดบ้านทำอะไรเร็วหมดแม้กระทั่งพูดนะครับแล้วก็อารมณ์ร้อนด้วยสัปดาห์นี้คุณวันอังคารระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของความดันโลหิตนะครับภูมิแพ้ความดันโลหิตมีจะมีปากเสียงกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัวเรื่องอะไรเรื่องเอาเรื่องฉันไปพูดทำไมนะยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อาจจะมีการเถียงกันไม่พอใจผู้ร่วมงานหรือคอมเมนต์กันเล็กน้อยการเงินตึงมือรับเยอะจ่ายเยอะมีความวิตกกังวลแต่ไม่มีปัญหาเพราะคนวันอังคารมีดวงชะตาที่จะถูกหวยถูกบ้างถูกเล็กถูกน้อยถ้าไม่ถูกหวยก็จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเข้ามาโดยเฉพาะคู่อุปถัมภ์ผู้หญิงกำลังโดดเด่นมากสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับงานเยอะงานหนักจัดการได้นี่คือดวงชะตาคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าดีนะฮะถือว่าดีนะครับความรักก็อาจจะมีการเข้าใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจไปกินข้าวด้วยกันไปซื้อเสื้อผ้ามีของมาฝากมีคำพูดที่ปลอบชโลมใจติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ